ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะเห็นหน้าตัวเองชัดเกินไป นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะมาพูดกันต่อค่ะรู้สึกว่ายังพูดไม่จบเรื่องของความเห็นนะคะที่พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงวันซืนนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ถามธรรมะอยู่ข้อนึงซึ่งน่าสนใจนะคะบอกว่ามีก็ส่งคลิปมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรก็ส่งคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยมีคลิปเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครั้งแรกก็ตอบกลางๆกลัววิบากกรรมค่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะว่าใครอะถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวลีพูดถึงในทางที่ไม่ดีแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างละเต็มที่ละสวัสดีค่ะณป้อมนะคะคือมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแล้วค่ะที่มันเยอะหรืออาจจะมีผลอะไรสักอย่างนึงปกติเนี่ยก็จะแบบมีใครมีเรื่องเล็กนิดหน่อยจะข้ามค่ะจะเป็นคนที่มองข้ามทุกปัญหาคือถ้าเกิดมันแก้ไขอะไรไม่ได้เป็นอุปนิสัยอะไรก็จะข้ามๆไปถ้ามันไม่มีอะไรก็จะข้ามๆไปแต่ถ้ามันเยอะๆเข้าเนี่ยก็จะต้องมีการคุยนิดนึงคือดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยบางทีคนก็คิดว่าเราไม่มีอะไรนะพูดทีเดียวเลยก็เลยกลายว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยมันเห็นหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็จะพูดแบบนั้นนะคะทีนี้พอดีว่ามีญาติธรรมเนี่ยถามคำถามมานะถามคำถามมาเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งในคลิปเนี่ยได้พูดว่าในขณะจิตเดียวเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะก็ต้องบอกว่ามันมีแต่มันคืออริยมรรคมีองค์8ที่มันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวได้เนี่ยนั่นมันหมายถึงว่าจิตดวงนั้นคือเขาเรียกว่าอริยเขาเรียกว่าการเข้าถึงมรรคญาณมรรคญาณเนี่ยคือจิตดวงที่ประหารกิเลสจิตที่ประหารกิเลสก็คือจิตของพระโสดาบันจิตของพระสกทาคามีจิตของพระอนาคามีแล้วก็จิตของพระอรหันต์เขาเรียกว่าจิตที่เป็นมรรคญาณมันรวมกันในจิตเดียวเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคสมังคีก็คืออริยมรรคเกิดความสมัคคีกันรวมตัวกันอยู่ในจิตเดียวถ้าเกิดว่ามรรคเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวในจิตเดียวได้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคสมังคีอันนั้นคือบรรลุธรรมนะคะเป็นสภาวะบรรลุธรรมซึ่งมันต้องใช้เวลาโอ้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยมันต้องเป็นสภาวะบรรลุธรรมอะค่ะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีไม่ประมาทต่างๆที่เราดึงมาทุกวันนี้กำลังพูดโยงมาจากวันอัฐมีบูชาที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเราก็เลยมาพูดถึงความไม่ประมาททั้งหลายความไม่ประมาททั้งหลายมรรคสมังคีเนี่ยก็คือจิตคุณตุ้ยคะมรรคสมังคีเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เกิดขึ้นในจิตดวงเดียวที่บอกมรรคเกิดขึ้นในจิตดวงเดียวเนี่ยอันนั้นคือบรรลุธรรมเลยนะคะการที่เราเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกๆวันเนี่ยมันไม่สมังคีค่ะมักไม่สมังคีบางทีสัมมาทิฏฐิก็เกิดบางทีสัมมาทิฏฐิก็หายบางทีสัมมาสังกัปปะก็เกิดมันก็จะหายคือมันไม่สมังคีสมังคีเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลที่เขาเรียกว่าปรับอินทรีย์ค่ะปรับอินทรีย์ปรับพละอินทรีย์5พละ5ในมรรคสมังคีเนี่ยก็จะมีอีกหลักธรรมนึงที่ทำให้มรรคมันเกิดสมังคีได้มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะสมังคีนะคะ
อยู่ดีแค่แบบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มรรคสมังคีแล้วไม่ใช่นะคะอันนั้นคือจิตของพระอรหันต์หรือจิตของพระโสดาบันขึ้นไปมรรคสมังคีเนี่ยต้องขออนุญาตเอาหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นการฟังที่ยากนิดนึงแต่ถ้าเราไม่เอามาอธิบายเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราก็จะพูดให้ธรรมะมันง่ายๆอ่ะมรรคสมังคีเนี่ยมีหลักเขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเป็นหลักที่ทำให้เข้าถึงโพธิหมายถึงความรู้ค่ะหลักที่เข้าถึงความรู้ที่สูงที่สุดโพธิปักขิยธรรมคือหมวดธรรมเนี่ยหมวดธรรมเนี้ยค่ะที่ทำให้มรรคเนี่ยเกิดสมังคีขึ้นมาทีนี้เรามาดูว่าไอ้หมวดธรรมเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วตอนที่เราบอกว่าเราหายใจเข้าออกครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มรรคเราจะสมังคีหมวดธรรมทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่7หมวดถ้าจำไม่ผิดแต่เขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการถ้าใครไม่ยอมปฏิบัติอ่านหนังสืออย่างเดียวก็จะพูดได้ท่องได้ไม่ยากค่ะบอกรู้แล้วรู้ทำได้ไหมไม่ได้คืออะไรไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติเนี่ยมันจะพอเทียบเคียงนะคะอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรแต่เทียบเคียงได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรแต่เอามารวมกันไม่ได้ถ้าอาจารย์ธรรมวรีเอามารวมกันได้ก็คือบรรลุธรรมแต่เราจะเอามันมารวมไม่ครั้งนี้ก็มีอันเนี้ยนี่เขาเรียกรู้ตัวเองไม่หลงตัวเองก็รู้ตัวเองอันนี้มันมีตรงเนี้ยตรงนี้มันขาดตรงนี้มันมีตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ1สติปัฏฐาน4มรรคสมังคีอะที่คุณทำอยู่น่ะมีสติปัฏฐาน4แค่ไหนสติปัฏฐาน4หมายถึงอะไรมันจะต้องมีตัวอีก มีอีกคืออาตาปีสติมาสัมปชาโนถ้าเกิดพูดถึงวิธีการปฏิบัติก็คืออาตาปีก็คือมีความเพียรในการระลึกที่มีสติอยู่เสมอสัมปชาโนคือทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์เกลียดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทันอารมณ์เกลียดโกรธเราจะทันส่วนใหญ่นะคะทันเห็นได้ชัดขึ้นคำว่าทันในที่นี้ถ้าเกิดว่ามันทันจริงๆเนี่ยมันไม่เกิดโกรธค่ะแต่มันทันตอนโกรธแล้วก็ยังดีส่วนใหญ่จะพอทันนะคะแต่อารมณ์รักอารมณ์หลงเนี่ยรักก็คือโลภะหลงก็คือโมหะอารมณ์รักอารมณ์หลงเนี่ยโอ้โหจนต้องได้โกรธต้องเกลียดแล้วอ่ะมันถึงจะสาวหาสาเหตุสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบมันต้องได้แบบกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราหลงทางไปกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราทำผิดกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเรามีกิเลสจนต้องได้เกลียดจนได้โกรธจนได้ทุกข์แล้วอ่ะพอทุกข์แล้วเริ่มสาวหาสาเหตุว่าเอ้ยฉันเกลียดเพราะอะไรถ้าคนมีสติก็จะมองโลกตามความเป็นจริงว่าเอ้ยเพราะเราเห็นแก่ตัวมากเกินไปเพราะเราคิดถึงตัวเองมากเกินไปเราต้องถอยออกอันนี้ก็คือคนมีสตินี่มันชีวิตของเขาอันนี้ชีวิตของเราเราไปยุ่งชีวิตอื่นเขาเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความคิดแบบดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนที่มีกิเลสหนาๆเข้าใจอะไรยากๆเห็นแก่ตัวฉันอุตส่าห์ดีขนาดนี้แล้วทำไมไม่ดีกับฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเหตุผลสารพัดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกถ้าคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะทุกข์หนักทุกข์มากเพราะกิเลสตัวใหม่ที่มันรักตัวเองเนี่ยมันเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันกิเลสขึ้นมากิเลสเองเนี่ยมันก็มีภูมิคุ้มกันตัวเองเหมือนกันมันสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองขึ้นมาไม่ให้ความดีความถูกต้องไม่ให้ปัญญาเนี่ยเข้ามาโดนมาได้เอาง่ายๆอย่างเช่นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองสำเร็จค่ะมันสามารถปกป้องตัวเองได้ไม่ให้ใครมายุ่งกับมันแล้วมันก็พาคนคนนั้นออกจากกรรมฐานไปต้องขออนุโมทนาบุญนะคะที่เคยเล่าให้ฟังพอดีเมื่อตอนพูดถึงภูมิคุ้มกันตัวเองเรื่องนี้มีน้องอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นแกก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์อะไรดีมากนะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตของเขาครั้งหนึ่งเดินเข้ามาในวัดหมาก็เห่ารอบแรกแล้วก็แกก็ลงไปเดินเข้ามารอบสองหมาก็เห่าก็โซมโซซัดโซเซมาก็เรียกว่าหิวอ่ะคือด้วยวิบากกรรมอะไรเงี้ย
ทีนี้แกก็เลยบอกว่าจะเดินกลับบ้านพอเราฟังปุ๊บมันเตะหูแล้วค่ะตึ้งเตะหัวอาจารย์อนัมมวลีจะเดินกลับบ้านเหรอเข้ากรรมฐานก่อนไหมเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี่ยจะมีกรรมฐานเข้ากรรมฐานก่อนนะค่อยกลับเขาก็เลยบอกว่าได้ครับเขาคิดว่ามันยากผมเคยบวชมาแล้วได้ถ้าอย่างนั้นก็เลยคุยกันก็เลยให้เข้ากรรมฐานก็หาชุดขาวให้อะไรให้เลยค่ะให้ไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดหาที่โนที่หลับที่นอนให้ให้แม่ชีช่วยจัดการให้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะมาอยู่ช่วงก่อนเข้ากรรมฐานมาช่วยเก็บของเก็บของทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ได้เยอะเลยเป็นคนขยันน่ะถือว่าเป็นคนขยันมาช่วยก็ถือว่าเราเอ้ยคิดในใจอยู่นะว่าถ้าแกอยู่ถึง7วันได้เนี่ยเก่งมากเลยนะแกหมดกรรมเลยนะคิดเนี่ยคิดว่าจะให้อย่างอื่นมากกว่านั้นความจริงแค่ขับรถเนี่ยคงไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเข้าได้วันหนึ่งก็พออยู่ได้พอวันที่สองปุ๊บมาหาอาจารย์ครับผมไม่ไหวแล้วครับเราก็เลยอยู่ก่อนนะให้กำลังใจทนนิดนึงก็ปรากฏว่าหายไปแต่รู้แล้วค่ะว่าหายไปไหนตอนนี้กลับมาละมาเจอกันรู้แล้วด้วยว่าไม่ได้เดินไป พอรู้ที่ไปปุ๊บก็เลยรู้แล้วว่าไม่ได้เดินไปก็ปรากฏว่ามาถือศีลอยู่แล้วก็หนีกลับไปแต่พอวันนี้ปุ๊บเนี่ยมาขอบคุณบอกว่าขอบคุณที่วันนั้นเนี่ยเราให้ความดูแลก็รู้สึกดีใจนะถึงเราจะไม่ได้ให้อะไรเยอะค่ะแต่เราก็ดีใจที่เราได้ช่วยคนที่กำลังทุกข์มากอยู่อย่างสโลแกนของคุณหมอสมชายค่ะชอบมากเลยนะชอบมากเลยที่จะช่วยคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่เพราะมันเป็นโอกาสถ้าเขาไม่มาให้โอกาสให้เราเนี่ยซึ่งเราก็มีโอกาสที่ช่วยเขาได้อยู่แล้วไงแต่ถ้ามีโอกาสช่วยแล้วเราไม่ช่วยเนี่ยมันก็ถือว่าใจดำไปละอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองโอกาสมาแล้วพอเขายืนขึ้นได้เนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นน่ะถ้าไม่ได้อาจารย์เนี่ยไม่ได้วัดเนี่ยผมก็ไม่ได้มีวันนี้นะโอ้โหเราฟังแล้วแบบเราคิดว่าเราคิดถูกครั้งแรกก็รู้สึกแบบไม่สบายใจนิดนึงนะคะว่าแกมาแบบนี้มันก็ดูต้องมีปัญหาอะไรมาบ้างอะให้ทุกคนในวัดหรือชาวบ้านเขาไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอะค่ะสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือขอบัตรประชาชนได้ไหมขอถ่ายไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองอย่างอื่นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เรารู้ว่าเขากำลังลำบากอยู่ก็ได้นะคะทีนี้กลับมาที่ตัวอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันหายใจเข้าทีเดียวแล้วมันบรรลุธรรมคำว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันคือ1ในโพธิปักขิยธรรมมันจะต้องมีสัมปชัญญะมีสติมันถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4ได้เป็นอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันที่ยกตัวอย่างน้องมาสักครู่เนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ไม่สามารถที่อยู่กับปัจจุบันได้อดีตมันเข้ามารุมเร้าค่ะแล้วก็โดนหอบไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันอึดอัดที่มันอึดอัดที่มันโกรธต่อสภาวะเนี่ยคือร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันไม่คุ้นเคยเราไม่ว่ากันมันไม่คุ้นเคยกับการมาฝึกจิตแบบนี้เนี่ยมันทรมานมากไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันก็สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองสำเร็จอะค่ะจนความดีเนี่ยมันเข้าไปแทรกซึมในขณะนั้นไม่ได้แต่ของพวกนี้จิตเนี่ยมันมีความเกิดดับตลอดเวลามันเป็นอนัตตาดังนั้นเนี่ยพอเขากลับไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยทำไมเราไม่อยู่ต่อวะมันก็อยู่ได้นี่อะไรอารมณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่จะทำความดีคือคนที่เริ่มมีความดีแทรกอยู่บ้างแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เฮ้ยทำไมเราไม่ทำทำไมเราทำไม่ได้แต่ตอนที่เราออกมาเนี่ยเราโดนกิเลสเนี่ยลากออกไปแบบตัวที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือสติปัฏฐาน4คุณตุ้ยคะอันนี้คือสติปัฏฐาน4อยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ประการก่อนที่มรรคเนี่ยมันจะรวมกันในขณะจิตเดียวเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งนี้ซะก่อนน่ะถามว่าเอาด้วยง่ายเนี่ยคนที่พูดคำนี้อยู่เนี่ยเขาสามารถมีตรงนี้หรือยังอ่ะ2มีอะไร2อิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือการระวังก็คือการระวังความชั่วในปัจจุบันของเราเนี่ยที่กำลังเกิดอยู่ไม่ให้เกิดอีกระวังความชั่วของเราที่เกิดมาเกิดอยู่ระวังความชั่ว
ที่ยังไม่เคยเกิดไม่ให้เกิดขึ้นระวังรักษาความดีที่มีอยู่ให้อยู่กับเราตลอดไปและก็สร้างรักษาความดีที่กำลังจะมีเกิดขึ้นมาในอนาคตอันนี้คือความเพียรชอบความเพียรชอบอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของวิริยะคือความเพียรอย่างเช่นตอนที่เรากำลังเจริญสติอยู่เนี่ยหลายคนมีความสงสัยเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธีหลายคนสงสัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ตอนที่เราเห็นเราโกรธเนี่ยทำไมมันไม่หายสังเกตไหมคะตอนที่เราอิจฉาทำไมมันไม่หายอะไรอันนี้แหละค่ะอยู่ในความเพียรชอบข้อที่หนึ่งการระวังไม่ให้กิเลสที่มีอยู่เนี่ยเกิดขึ้นอีกพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยมันทันความโกรธความเกลียดความอิจฉาของเรามันจะไม่พัฒนาไปสู่การกระทำชั่วเช่นเรารู้ว่าเราเป็นคนที่โกรธเราพยายามที่จะหักห้ามความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีทางพูดไปด้วยความโกรธหรือทำสิ่งต่างๆไปด้วยความโกรธอันนี้แหละค่ะคือความเพียรชอบแต่มันอยู่ในข้อที่หนึ่งไงมันจะยากอยู่เพราะว่ามันจะต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างหยาบซึ่งมันมีกำลังมากที่จะฉุดรั้งให้เราเนี่ยออกไปสู่ความชั่วต่างๆมันต้องระวังคือจิตตอนเนี้ยมันยังมีกำลังพอสมควรแต่มันไม่มากตอนที่เราเห็นจิตของเราเนี่ยกำลังเกลียดกำลังรักกำลังโกรธแล้วเราเป็นทาสของมันอ่ะอันนี้แหละค่ะที่มันเป็นเบื้องต้นของ EQ อ่ะคนที่มี EQ สูงๆอะค่ะสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ความชั่วต่างๆแล้วก็คอนโทรลอารมณ์ตัวเองเนี่ยให้อยู่ในขอบเขตได้เนี่ยมันจะต้องมีอันเนี้ยแต่สำหรับคนที่มี EQ สูงมากๆเลยเนี่ยเขามีการจัดการอารมณ์แล้วเขาไม่ต้องจัดการความชั่วแล้วค่ะเพราะเขาไม่มีความชั่วมันมีแต่ว่าเขาจะบริหารความดีของเขาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดยังไงเขามีปัญญาเขามีความเก่งด้านไหนเขามีบารมีด้านไหนเขาก็จะเอาบารมีของเขาเนี่ยไปใช้ในทางที่ถูกต้องให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคนอันนี้คือในลักษณะของสัมมาประธานในข้อที่รักษาละความดีอันไหนที่มีอยู่ก็รักษาไว้แล้วก็พัฒนาความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นไปแต่ถึงจุดๆนี้แล้วมนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเราดูจากพฤติกรรมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นกันเท่าไหร่พอเรามีความดีปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มหวงความยึดมั่นถือมั่นในความดีและเราก็จะกลัวคนอื่นเนี่ยดีกว่าเราเราทำใจยอมรับความดีของคนอื่นเขาไม่ได้เรายินดีด้วยหัวใจแท้ๆเนี่ยในความดีของคนอื่นไม่ได้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันสามารถส่องให้เห็นได้แต่บัณฑิตเนี่ยหรือเราไปเจอคนดีๆเนี่ยอยู่ที่เขาจะพูดหรือเขาจะไม่พูดว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่ปกติเนี่ยความดีเนี่ยข้อนี้บัณฑิตเองเนี่ยสิ่งที่มีอยู่คือมานะกิเลสเนี่ยไอ้ความอยากมีอยากเป็นเนี่ยต่างๆที่มันจะต้องสู้กับความไม่ดีของตัวเองเช่นความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันอยู่ในความเพียรข้อที่หนึ่งที่เราเข้าไปเห็นมันแล้วเราก็เอาชนะจิตใจของตัวเองได้ในกิเลสต่างๆเหล่านี้ในส่วนเนี้ยเราสามารถชนะมันได้เช่นเราชนะความโกรธได้เราเอาชนะความเอาเปรียบคนอื่นได้ในศีล5อันนี้เราทำได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาในส่วนของการรักษาความดีเนี่ยนะคะก่อนที่เรารักษาความดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรารักษามันผิดการรักษาความดีก็คือการมีสติอยู่กับความดีนั้นแล้วก็ทำความดีนั้นให้เกิดประโยชน์ขึ้นไปอีกนะคะแต่เรากับหวงความดีนั้นเป็นของตัวเองเราภูมิใจในความดีของตัวเราแล้วเราก็กลัวคนอื่นจะมาแข่งขันความดีของเราส่วนใหญ่คนดีจะแป๊กแล้วก็ตายตรงนี้ค่ะคนดีที่ใจไม่กว้างพอเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละมันจะไปต่อไม่ได้มันจะคอยแข่งขันกับคนอื่นแล้วไอ้ตัวมานะค่ะไอ้ตัวมานะที่เป็นกิเลสอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเข้ามาแทรกเรามัวแต่แข่งขันเรามัวแต่ชิงดีชิงเด่นอยู่ไอ้ความดีของเราแทนที่มันจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาละมัวแต่ปกป้อง
ความเก่งความดีของตัวเองกลัวคนอื่นก็จะดีกว่าหรืออะไรกว่ามันไม่โตองค์กรที่เขาได้รับการพัฒนาดีๆหรือหน่วยงานหรือกลุ่มสาธารณประโยชน์ต่างๆที่เขาทำประโยชน์ได้เนี่ยเขาสามารถที่จะยอมรับความดีของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมรีเนี่ยไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งมีหน้าที่ล้างจานเขามีหน้าที่ล้างจานในวัดถ้าเกิดเป็นสังคมโลกเนี่ยเขาก็จะดูว่าเด็กคนนี้ก็แค่ล้างจานโอ้ยเด็กล้างจานเงินไปเงินไปใช้แล้วก็ใช้เขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกหัวใจของเราสมัยคนล้างจานเนี่ยถ้าเขาไม่ล้างแล้วคุณจะล้างไหวไหมอ่ะคุณกินข้าวสบายๆนั่งอ่ะคุณนึกถึงไหมว่าคนล้างจานเขาเหนื่อยแค่ไหนเขามีหน้าที่ล้างจานมันก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของทีมของหน่วยงานขององค์กรคนที่บริการคนที่ถูเนี่ยเราเข้าไปสำนักงานใหญ่ๆเนี่ยพื้นสะอาดหมดเลยค่ะห้างสรรพสินค้าสะอาดหน้าเดินเนี่ยเพราะคนทำความสะอาดนะแต่มันก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีค่าจ้างมีคนจ้างแต่เขาก็คือเขาเป็นคนทำทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยอย่างเช่นเราจะทิ้งขยะเราจะทิ้งขยะหรือเราจะไปหาที่คนที่น้องเขาล้างจานเนี่ยพอเราไปช่วยเขาล้างเนี่ยสมมุติว่าเราไปเจอเขาเนี่ยเราอยากจะช่วยเขาล้างจานอยู่เหรอพี่ช่วยไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามเขาว่าเขาเป็นใหญ่ในการล้างจานเราก็ไปช่วยเขาตอนฟ้ามจานเราก็ต้องถามเขาว่าปกติเนี่ยฟ้ามตรงไหนตรงนี้เก็บอะไรตรงนี้เก็บยังไงตรงนี้เก็บยังไงถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องเราหนูทำเองหรือพี่เก็บตรงนั้นนะเก็บตรงนั้นมันต้องถามเขาคือณเวลาที่เราไปหาในที่ที่เขาทำงานเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยเราต้องให้คุณค่าคนอื่นเป็นหัวใจที่มันเสแสร้งเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้แต่วันหนึ่งวันใดที่หัวใจของคุณเนี่ยให้เกียรติคนอื่นคุณจะมีความสุขอยู่เรื่องนึงรู้ป่ะคะเรื่องอะไรมันจะรู้สึกว่าทุกคนรอบตัวเรามีแต่คนดีเราเกิดมาโชคดีจริงๆเลยที่เราเจอแต่คนดีๆแบบนี้อารมณ์มันจะเป็นอารมณ์นี้เลยค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยคนอยู่โลกใบเดียวกับเราอยู่สถานที่เดียวกับเราคิดจะเอาเปรียบคิดจะแข่งขันคิดแต่จะเห็นแก่ตัวเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ดีเลยมีแต่คนนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเพราะว่าตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองไงวันนึงวันใดเนี่ยที่เราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่วันหนึ่งที่เรายังคิดมั่นถือมั่นยึดมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกที่ค่ะไปที่ไหนก็มีแต่ปัญหาตลอดเป็นแบบนั้นอันนี้พูดถึงแค่สัมปทานนะถ้าถามว่าคนที่เขาบอกว่าแค่หายใจอึดเดียวเนี่ยแค่ทำงานยุ่งมาเนี่ยแล้วมีสติกลับมาแค่ลมหายใจเข้าออกขณะจิตเดียวมรรคสมังคีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วยังแบบเนี้ยอันนี้คือโพธิปักขยธรรมที่จะมีพลังมารวมเป็นมรรคสวังคีสัมมาประธาน4นะคะนี้เพิ่ง2หมวดนะคะหมด7หมวดสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อิทธิบาท4อิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต้องมีความพอใจในการทำความดีต้องมีฉันทะมีวิริยะมีความเพียรความเพียรอันเนี้ยไม่เหมือนกับความเพียรในสัมมาประธานสี่ละความเพียรอันนี้คือความเพียรที่มีจุดหมายเป็นความเพียรที่มีจุดหมายค่ะไม่ใช่ความเพียรคือจุดหมายมันมีทุกอันละค่ะแต่จุดหมายไม่เหมือนกันจุดหมายของความเพียรในสัมมาประธานสี่คือเป็นจุดหมายที่กำจัดกิเลสในกิเลสในปัจจุบันแต่ความเพียรในอิทธิบาท4เนี่ยเป็นความเพียรที่แฝงอนาคตไว้บ้างแต่ต้องอยู่ปัจจุบันนะมีต้องมีสัมมาประธาน4ประกอบอยู่แต่มีจุดหมายคือมันมีเส้นทางอะอย่างเช่นในอริยมรรคมีองค์8ที่มีสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปรับทิศทางเป็นตัวปรับทิศทางเป็นตัวหางเสือที่จะทำให้ความเพียรเนี่ยมันไม่หลงทางความเพียรในอิทธิบาท4จิตตะคือสมาธิสมาธิที่มีอยู่นี้เนี่ยต้องเป็นสมาธิที่ตั้งตรงอยู่ใน
ความถูกต้องความเห็นที่มันตรงตามความเป็นจริงเคยบรรยายเรื่องของพรหมวิหาร4ไปแล้วพรหมวิหาร4ก็คือฉันคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตที่มีความเป็นกลางในการมองด้วยความเข้าใจหรือจิตที่มีสมาธิที่เป็นกุศลอันนี้ค่ะคือเป็นลักษณะของสมาธิที่เป็นจิตเป็นกลางไม่ใช่สมาธิที่ทำมาหากินมีสมาธิในการทำงานดีมีสมาธิในเรื่องของตัวเองบางคนเห็นแก่ตัวก็มีสมาธินะคะมีสมาธิในความเห็นแก่ตัววันวันหนึ่งไม่สนใจใครอ่ะอย่างบางคนบอกไม่ค่อยสนใจใครอ่ะนั่นนะคะบางทีเห็นแก่ตัวนะถ้าเกิดสิ่งที่สนใจอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็คือเห็นแก่ตัวทำมาหากินไม่สนใจใครพยายามมีชื่อเสียงเป็นของตัวเองพยายามมีอำนาจพยายามอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีที่สุดนะอาจจะเป็นคนดีที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้เป็นคนดีของสังคมบางทีอาจจะสร้างความเดือดร้อนด้วยซ้ำความอยากมีชื่อเสียงความอยากมีอำนาจความอยากมีตัวตนความอยากเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยบางทีอ่ะมันก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองมันก็ไม่ใช่สมาธิอันนี้สมาธิอันนี้ที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานหรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันต้องเป็นสมาธิที่สละออกเป็นสมาธิที่มุ่งตรงไปต่อการกระทำที่มันเกิดขึ้นจากการสละออกแบบนั้นนะคะอันนี้หมวด4เนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อันคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4แล้วก็มีหมวด5อีก2อันหมวด5ก็คืออินทรีย์5พละ5อินทรีย์5พละ5เนี่ยชื่อมันจะตรงกันแต่ว่าคุณสมบัติหรือที่เรียกว่าธาตุคือความจริงแท้แน่นอนหรือความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอินทรีย์5พละ5มีอะไรบ้างเป็นคู่ๆนะคะศรัทธาปัญญาศรัทธาเนี่ยคู่กับปัญญานะคะสมาธิวิริยะความเพียรกับสมาธิแล้วก็สติ5อย่างเนี้ยเป็นทั้งอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่อย่างเช่นในขณะเนี้ยจิตของเราเนี่ยมีอะไรเป็นใหญ่กำลังมีความศรัทธาเป็นใหญ่อย่างคนที่มีความศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยเช่นการไปทำบุญเนี่ยอาศัยความศรัทธาเป็นใหญ่หรือบางทีเนี่ยการปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยมีศรัทธาเป็นใหญ่ตั้งใจมาเต็มที่เลยปวดหัวไปหมดเลยเวียนหัวปฏิบัติทำไม่ได้ศรัทธามันใหญ่มากมันทำให้ไม่เลิกอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ตัวปัญญาเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยไอ้กำลังของสติมันไม่พอมันตามปัจจุบันไม่ได้ปัญญามันไม่เกิดมันก็จึงเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้เกิดสภาวะของความไม่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิปัสสนาจารย์เนี่ยก็จึงจะมีวิธีในการปรับสมดุลให้ปรับอินทรีย์นี่แหละค่ะคือไม่ใช่ว่าคุณมีสติมีสมาธิมีวิริยะมีความเพียรอยู่ดีๆมีทุกอย่างครบแล้วคุณก็จะมักสมังคีไม่ใช่นะคะมันต้องสมดุลกันสมาธิเนี่ยจะต้องสมดุลกับวิริยะปัญญาเนี่ยต้องสมดุลกับศรัทธาสติมีมากเท่าไหร่มันคือตัวคอนโทรลอะมันเป็นตัวคอนโทรลอะถ้าเกิดมันเป็นโปรแกรมอะค่ะมันสามารถที่จะเห็นเหมือนกับคนที่ทำงานฝีมือหรือคนที่ทำกับข้าวเนี่ยคนที่มีความละเอียดอ่อนกับคนที่มีความหยาบของจิตไม่เท่ากันทำไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยตัวเองก็รู้สึกลำบากใจนะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนโกรธนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันเข้าใจมันก็เลยไม่ได้โกรธแต่มันก็อธิบายไม่ได้อย่างการทำงานต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นคนละเอียดถ้ามันเป็นไปได้มีเวลาพอเนี่ยเราก็อยากจะละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะละเอียดได้แต่ถ้าเวลามันน้อยเนี่ยเราก็ดูตามเวลาเราบริหารทุกอย่างตามเวลาการทำงานละเอียดเนี่ยบางคนบอกว่าซีเรียสคุณซีเรียสเปล่าคุณเครียดเกินไปหรือเปล่าคุณอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอุปนิสัยเนี่ยมันละเอียดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรแต่ทีนี้เนี่ยเขาเอาตัวเขาเนี่ยขึ้นมาวัดนะคะเ
ขาเอาตัวเขาขึ้นมาวัดกับเราว่าอันเนี้ยมันคือซีเรียสอันเนี้ยมันคือตึงเกินไปไม่คุยกันไม่เข้าใจเพราะว่าทุกคนมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกคนมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วเราลืมไปว่ามันไม่ใช่เราพอตัวเองโดนคนอื่นเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็คิดอย่างนี้เนี่ยพอมีใครพอเราไปทำอะไรกับใครเนี่ยตัวเองจึงพยายามที่จะปรับตัวเองเข้ากับคนอื่นซึ่งวิธีการเนี้ยทุกคนจะไม่ค่อยคุ้นเคยไงเขาจะเคยว่าเอ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้เนี่ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เป็นไงถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ในการฝึกตัวเองเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่ว่ากันบางทีเขาต้องการให้คนพูดนู้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่เป็นเราพยายามที่จะนอกจากว่ามันเป็นหน้าที่เราถ้าเป็นหน้าที่เราเราจะรักษาอย่างดีที่สุดใครอย่ามายุ่งกับหน้าที่เรานะคือเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงกับหน้าที่เราเช่นมีหน้าที่สอนกรรมฐานทำยังไงให้งานสอนกรรมฐานได้ดีที่สุดถ้ามีใครมาแนะนำว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดีกว่าทำนู้นดีกว่าเออทำเองไม่ได้ประชดนะคะก็คือก็ในเมื่อเขาเลือกเราแล้วแสดงว่าเราเนี่ยต้องทำได้ดีที่สุดอะจะมาบอกให้เราทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องเก่งกว่าเราไม่ได้ประชดเลยก็คือก็ต้องให้เขาทำดูว่ามันทำได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเขาไม่ลองทำดูเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้ก็ต้องให้เขาลองคือทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าการประชดไม่มีไม่เคยมีหัวใจประชดใครเลยค่ะมีแต่แบบอยากให้เขาลองดูอ่ะเราขี้เกียจเถียงนะคะพอเราไม่เถียงปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้หวงหน้าที่ไม่ได้หวงงานไม่ได้หวงอะไรทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนั้นเขาลืมไปว่าคนที่เลือกเราเนี่ยในการทำงานต่างๆเนี่ยเขาต้องดูแล้วว่าเราสามารถทำได้แต่การที่เขาไม่เชื่อใจเราแล้วเขามาบอกเราให้ทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อการตัดสินใจของผู้นำแสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อการตัดสินใจของผู้นำเขาก็ลืมบอกว่าทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงการปรับอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยมันจะมีกำลังไม่เท่ากันมันต้องมีการปรับค่ะถ้าเกิดอินทรีย์ตัวไหนมันมากกว่ากันเช่นความเชื่อมมากกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นหลงมุมงาตัวอินทรีย์เนี่ยมันสมดุลกันเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่สัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์เนี่ยเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสัมโพชฌงค์เนี่ยเอาลืมนะคะเนี่ยสามโพชฌงค์เริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าสามโพชฌงค์เนี่ยเขาจะเรียงลงมาเลยค่ะจนถึง อุเบกขาสามโพชฌงค์ตั้งแต่วิริยะตั้งแต่ปัสสัทธิสามโพชฌงค์นะคะก็คือมันจะต้องมีการลำดับของความสงบสามโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้มันต้องเกิดมรรคสมังคีซะก่อนนะคะมันถึงจะเกิดสามโพชฌงค์ในขณะจิตเดียวนะคะจิตเดียวเนี่ยเกิดแล้วถึงจะเกิดอริยมรรคมีองค์8ถึงจะเกิดอริยมรรคมีองค์8ลองคิดดูสิคะว่าอยู่ดีๆทำงานขึ้นรถเมย์มาขับรถมาพอจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหายใจเข้าปุ๊บขณะจิตเดียวเป็นอริยมรรคมีองค์8แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงคนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิกันเป็นเดือนๆ 2-3 เดือนแต่คนที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เขาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีบารมีเก่าแล้วอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกฤาษีเป็นนักบวชอยู่แล้วปฏิบัติธรรมมาทุกอย่างแล้วค่ะรู้อะไรถูกรู้อะไรผิดหมดแต่ยังไม่รู้ไอ้ที่มันถูกที่สุดเท่านั้นเองเหมือนกับเราทำกับข้าวอะค่ะทำกับข้าวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นทำยำปลาดุกฟูกันทำยำปลาดุกฟูกันกับพี่นางพี่นางก็คือเราก็ไม่ได้ดูแกก็ดู YouTube กันแล้วเราก็เป็นคนทำน้ำให้พี่นางเนี่ยทอดเพราะมันน่าจะไม่ยากบอกพี่นางอย่างนั้นพี่นางก็ทอดมาเป็นเล็กๆๆๆๆอ่ะเป็นผงเลยปลาดุกฟูอ่ะมันไม่ยอมเป็นแพอาจารย์ทำให้แกทำอีกลองใหม่พี่วันต่อมาก็วันหลังจากนั้นมาก็ทำเมนูนี้อีกพี่นางก็ทำเป็นแพไม่ได้อาจารย์มันไม่เป็นก็อาจารย์ลองดูเองเดี๋ยวมันไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยพออีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกพี่นางไหนพี่นางลองทำให้หนูดูหน่อยสิพี่นางลองทำให้หนูดูหน่อยสิว่าทำไมมันถึงไม่เป็นแพรเหมือนกับคนอื่นเขาเป็นแพรอะไรเงี้ยทีนี้พอแกเอาปลาดุกฟูลงปุ๊บแกก็กวนเลยค่ะ
เอาเตาหลิวเนี่ยเอากระชอนเนี่ยกวนเลยค่ะมันก็เลยไม่เป็นแผลก็เลยพอคราวหน้าอีกกระทะหนึ่งต่อมาเนี่ยพี่นางเอาปลาดุกลงไปพี่นางอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันพี่นางปล่อยมันก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันสักพักนึงมันรวมตัวกันเป็นแพค่ะพี่นางพลิกค่ะเป็นแพแล้วแบบเนี้ยนี่คือการทำกับข้าวว่าบางทีเนี่ยมันรู้ว่าทำยังไงแต่มันทำไม่ถูกการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกันพระท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยท่านรู้หมดแหละว่าทำสติยังไงทำสมาธิยังไงทำรู้ทุกอย่างหมดแล้วเหลือแค่เพียงพุทธเจ้าเนี่ยมาไขตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยคุณมีสมาธิใช่ไหมสมาธิของพระหรือฤาษีในสมัยก่อนเนี่ยสมาธิเขาแข็งมากในสมัยก่อนไม่ใช่เขาไม่มีสมาธิแต่ว่าสมาธิของเขาเนี่ยเอาไปดูที่เป็นสมถะเขาเรียกในภาษาอภิธรรมหรือในภาษาพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าบัญญัติอารมณ์แต่ว่าอารมณ์ในการที่เข้าไปเห็นเอาสมาธิไปดูเนี่ยของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปริยัติเป็นปริยัติเป็นสภาวะแท้ของอารมณ์ทีนี้บัญญัติอารมณ์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสมถกรรมฐานฤาษีต่างๆหรือนักพจน์ต่างๆในสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยก็ดูบัญญัติอารมณ์ค่ะดูท้องซ้ำๆดูกสิณไฟดูกสิณลมดูนู่นดูนี่สมาธิมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นอะจิตมันก็สงบแหละแต่ว่าไอ้กิเลสอย่างกลางเนี่ยมันสงบมันสงบลงแต่ไอ้กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะกำหนดได้ไม่เห็นกิเลสอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าเพียงแค่ชี้ให้เปลี่ยนจากการดูที่เป็นบัญญัติอารมณ์เนี่ยมาดูที่ขันธ์ 5พระพุทธเจ้าถามท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงซึ่งโยคีสมัยก่อนฤาษีสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักขันธ์ 5เขารู้แต่เขาคิดว่าขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหมือนกันเหมือนเราเลยนะเขารู้ว่าขันธ์ 5เป็นเหตุแห่งความทุกข์เขาก็ใช้วิธีการทำสมถะเนี่ยกำจัดความทุกข์ของขันธ์ 5แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยใช้วิธีการทำวิปัสสนาเนี่ยกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากขันธ์ 5ไม่เหมือนกันโยคีฤาษีสมัยก่อนเนี่ยเขาหนีค่ะเมื่อจิตมันทุกข์ขึ้นมาก็เอาใจเนี่ยมาตั้งไว้กับองค์ภาวนาเอาไปตั้งไว้กับกสิณเอาไปตั้งไว้กับอะไรต่างๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เอาสติเนี่ยเอาสมาธิเนี่ยต้องมีสตินะสมาธิมันถึงทำงานได้ถ้าไม่มีสติมันไม่สามารถรู้ก็จึงเอาสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4เอาไปดูรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงความเย็นความร้อนเนี่ยเขารู้จักค่ะคำว่ารูปเนี่ยคือฐานมันก็คือดินน้ำไฟลมฐานของรูปเนี่ยคือดินน้ำไฟลมเมื่อท่านปัญจวัคคีย์หรือท่านอัญญาโกฏัญญะเข้าไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดมันก็ดับซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วในเวลาเดียวกันดินน้ำไฟลมเองเนี่ยมันก็เป็นทั้งมีอุปการะต่อกันอุปถัมภ์กันแล้วก็เป็นปรปักษ์ต่อกันเราถึงป่วยไงที่เราป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเป็นปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์ต่อกันบางทีความร้อนเยอะเกินไปบางทีลมเยอะเกินไปก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยป่วยอันนี้แหละค่ะที่ทางแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขานำหลักอันเนี้ยมาศึกษาแล้วก็เอามารักษาแพทย์ทางเลือกมาปรับสมดุลในร่างกายแทนที่จะเอายาเนี่ยมาจัดการกับโรคเขามาปรับสมดุลตรงนี้แทนแล้วร่างกายก็หายเหมือนกันอันนี้เป็นอันเดียวกันพุทธเจ้าถามท่านอัญญาโกฏัญญะว่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามว่าสัญญาหรือความจำเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามว่าสังขารเนี่ยความเกลียดความรักความชังความหลงความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามว่าวิญญาณเนี่ยไอตัวที่มันเข้าไปรู้ความรักความชังต่างๆเนี่ยถ้ามันเที่ยงเนี่ยไอความรักก็ไม่มีวันดับวิญญาณถ้ามันเที่ยงเนี่ยความอิจฉาก็ไม่มีวันดับความโกรธก็ไม่มีวันดับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงไงมันถึงดับเพียงเท่านี้ค่ะท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเมื่อฟังอนัตตลักขณสูตรเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมหมดเลย5องค์เป็นพระอรหันต์เป
เป็นพระสูตรแรกที่ทำให้เกิดพระอรหันต์ขึ้นมาบนโลกนอกจากพุทธเจ้าเขามีความรู้อยู่แล้วจากที่เขาเป็นโยคีเป็นนักพรตแต่ว่าเขาไม่รู้เองว่าจะเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยไปทำยังไงนี่แหละค่ะคือมรรคสมังคีเกิดขึ้นคุณตู้ยังอยู่หรือเปล่าคะนะคุณตู้สงสัยเรื่องมรรคสมังคีอยู่เนี่ยมรรคสมังคีจึงเกิดขึ้นคือในขณะจิตเดียวเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเกิดมรรคสมังคีได้แต่ว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าบารมีอย่างพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่บรรลุธรรมเนี่ยก็ต้องเกิดมรรคสมังคีแต่ในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงอธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทำความเพียรเมื่อมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะฟังพอเข้าใจนะคะนะคะเมื่อมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์จะไม่มีทางบรรลุธรรมจนกว่าจะถึงเวลาที่มันมีการในการอธิบายของอรรถกถาเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของบารมี30ทัศน์ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเป็นการอธิบายนะคะของชั้นอรรถกถาไม่น่าจะเป็นชั้นพระไตรปิฎกแต่ว่าในการอธิบายเนี่ยคือสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดว่าทำไมพระสาวกทั้งหลายจึงแตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็สะสมบารมี10ทัศน์เหมือนกันแต่ว่าบารมี10ทัศน์ของพุทธเจ้าเนี่ยย่อยออกมาค่ะใน1ทัศน์เนี่ยอย่างเช่นทานบารมีเนี่ยก็เป็นทานะบารมีทานะอุปะบารมีทานะปรมัตถบารมีทานอย่างเดียวเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยต้องสละนะต้องสละวัตถุสละอวัยวะแล้วก็สามารถสละชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอาหัวใจของเราเนี่ยไปเทียบกับหัวใจพระโพธิสัตว์เฮ้ยคนคนนี้มันปกติดีหรือเปล่าวะมันให้อย่างเงี้ยมันโง่หรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยผูกพันกับชื่อเสียงเกียรติยศผูกพันกับการได้มีได้เป็นทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาทำไปแล้วเหมือนมีใครชมเลยไม่ทำแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้หวังคำชมไงพระโพธิสัตว์หวังพระโพธิญาณจุดหมายของเขาสูงไปกว่าที่คุณคิดแล้วนี่คุณเอาความสุขของคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความสุขของเขาเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงกันมันก็เลยได้ดูถูกกันแล้วก็บาป ก็เลยบาปโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือบารมีที่พระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมดังนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับคำพยากรณ์ในครั้งที่เจอท่านทีปังพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นสุเมธดาบทเมื่อย้อนไปจากวันที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสรู้เนี่ย4อสงไขยกับอีกแสนกับนะคะ4อสงไขยกับอีกแสนกับย้อนไปเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำความดีแค่ไหนอะค่ะก็จะไม่มีทางเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8คุณตุ้ยไม่มีโอกาสค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์จะไม่มีโอกาสบรรลุอะไรเลยนอกจากว่าสะสมบารมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นโพธิสัตว์ได้ต้องเข้มแข็งไม่ใช่แบบทำบุญไปเมื่อไหร่จะได้นู่นได้นี่พระโพธิสัตว์จะไม่เป็นแต่คนที่จะได้รับคำพยากรณ์แล้วจะไม่มีนิสัยแบบนี้นิสัยที่ทำไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยทำไมต้องทำด้วยคนนั้นมาทักหน่อยว่าทำแล้วไม่ได้อะไรทำทำไมโง่หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้พระโพธิสัตว์หวั่นไหวไม่ได้เลยจิ๊บจิ๊บต้องบอกแบบนั้นท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นมาเป็นพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์ธรรมดาที่เป็นพระอรหันต์สาวกพระอรหันต์สาวกก็เช่นเดียวกันก็จะไม่ต้องถึงขนาดสละชีวิตทำบารมีเนี่ยได้กำลังพอสมควร10อย่างแล้วก็จะมารวมกันมาเป็นบารมีที่ทำให้อริยมรรคมีกำลังอะค่ะเห็นไหมคะกว่าจะเกิดอริยมรรคในจิตเดียวได้เนี่ยมันต้องใช้พลังขนาดไหนแต่คนพูดเนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่าไม่มีความรู้อะค่ะไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกคิดเองเองแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีความเสี่ยงในการไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดก็ได้นะคะไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าการไลฟ์สดหลายๆอย่างเนี่ยต
ต้องดูงานที่เขาทำด้วยหลายๆอย่างอะค่ะดูงานที่เขาทำมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาขนาดไหนมีการยอมรับในกลุ่มของคนที่มีความรู้ขนาดไหนเลยแบบนี้ค่ะพวกนี้ถ้าเราเองไม่สามารถที่จะวัดคุณภาพได้หรือหาความถูกต้องไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องดูกลุ่มคนฟังดูกลุ่มการยอมรับต่างๆว่าได้รับการยอมรับในการทำงานเรื่องนี้บ้างขนาดไหนไอ้ตัวนี้มันจะตัวชี้วัดได้หรือคนที่เขาคบหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะค่ะมันจะทำให้เราพอที่จะเชื่อถือได้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะคุณตุ้ยนะคะคือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมี30ทัศน์ก็คือ1บารมีคูณ3ศีลบารมีทานบารมีปัญญาบารมีเนคขัมมะบารมีทุกอย่างเนี่ยคูณ3เท่าหมดเลยเป็นถ้าเป็นศีลบารมีก็ศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีทุกอย่างคูณหมดเลยแล้วในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยหรือคนที่ต้องการบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะมีจุดหมายของเขาซึ่งบางทีเนี่ยมันต้องอยู่บนโลกใบนี้ไงอยู่ในสังคมซึ่งคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปทางกามคุณต้องกินสบายนอนสบายแล้วเราจะต้องเจอคำถามแบบนี้เยอะมากเลยคุณโง่หรือเปล่าเนี่ยคุณไปลำบากทำไมอยู่สบายสบายไม่ชอบแล้วก็ขำไอ้คนที่ทำความดีแบบเนี้ยซึ่งคนเรามันมีจุดหมายไม่เหมือนกันเราอนุโมทนาบุญกับเขาเราอยากได้บุญนะคะแต่การที่เราไปดูถูกเขาเนี่ยเราขาดทุนเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าดูถูกคนอื่นเราเอาบุญกับคนที่เขาทำได้น่าจะดีที่สุดค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์น้ำพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ